วิธียืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟส3เฟสนี้ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะครับเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาเลยนะครับใส่รหัสให้เรียบร้อยกดไปที่ G Wallet แล้วก็เลือกสิทธิ์คนละครึ่งเห็นไหมมันจะขึ้นให้ยืนยันตัวตนวิธีการยืนยันมีให้เลือกด้วยกัน2แบบนะครับโดยผมจะเลือกแบบสแกนหน้านะกดเข้าไปเลยแล้วก็สแกนให้เรียบร้อยเห็นไหมพอสแกนเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นข้อมูลบัตรประชาชนเรามาหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราไปยืนยันบัตรประชาชนที่ตู้ ATM เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเมื่อทำที่ ATM เสร็จแล้วเราก็เปิดแอปเข้ามาใหม่เข้าสิทธิ์คนละครึ่งใหม่เลยนะครับเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนเพิ่มเติมก็เหมือนกับตอนแรกเลยเลือกสแกนใบหน้าทำเหมือนอันแรกจริงๆนะเหมือนเป็นการยืนยันตัวตนอีกทีเนี่ยแล้วก็สำเร็จเราก็รอใช้สิทธิ์วันที่1กรกฎาคมนี้ได้เลยแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว